เทสไปสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพวกผมกระจาเดิมครับผมมาอยู่กับ The Evil Within 2 Chapter ที่12แล้วนะครับผม The Bottomless Pit ที่แปลว่าหุบเหวที่ไร้ก้นนะครับจะเข้าก่อนนะครับผมเราได้ทำลายเครื่องแปลงสัญญาณที่ซ่อนไอ้ตัวบัตรโดทิวดอร์ไว้ได้สำเร็จแล้วแต่หลังจากที่ทำลายเสร็จแล้วก็โดนลากเข้ามาในมิติที่ทีโอดอร์สร้างมาทันทีครับซึ่งเป้าหมายของมันก็ดูแล้วก็คือต้องการจะปวดเราโอ้ตรงนั้นตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคต่อนะก็คือเจ้าตัวต้องการจะลากเราออกมาในมิติที่มันสร้างขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ทำลายเราได้ใหญ่อย่าประมาทครับถึงจะเป็นพื้นที่กว้างแต่เราก็ยังเรายังสามารถจะเห็นมันได้อยู่จะเย็นๆแต่ทุกอย่างจะเรียบร้อยเองสวยน้ำปล่อยไปแล้วกันดูแล้วใช้เยอะถ้าขวางทางไม่ค่าโอ้โหแต่บางที่เห็นแล้วหงุดหงิดว่ะหงุดหงิดหงุดหงิดจริงๆเดี๋ยวนโอ้นั่นก็ไปหาเลยวะหลบซ้ายหลบขวาช้าเลยก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฝีมือเรามันชั้นหนึ่งอะไรวะเนี่ยชักข้องใจแฮะทำไมประตูมันเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมาประตูนี้เข้าไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือเข้าได้เดี๋ยวพึ่งมากันตรงนี้โคตรมืดเลยครับมืดแบบไม่รู้จะมืดยังไงเลยน่าปั๊มปั๊มปั๊มอย่ากินมืดและดูแล้วไม่นั่นเลยก็ต้องไงอ่ะมันผู้ยากเพราะเราก็ไม่อยากวิ่งไปสุดผมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะเราต้องสตูอีกตัวตรงนี้มีของเยอะด้วยสองอันเดี๋ยวหันอยู่เฉยไม่เป็นพวกนี้ตายซะคุณช็อตการเราเดี๋ยวเฟื่อยังเต็มอยู่เลเชียเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลงพอก่อนแล้วกันนะนี่ได้ขวางอันหนึ่งพอดีเลยคุณอ้าวเว้ยนั่นแหละ
ไปนั้นเรียบร้อยครับผมน่าจะหมดแถวนี้ผมว่ามันสร้างโบราณสถานแบบอ้อมไปได้ดีกว่าตรงนี้มีโอ้โหแฮงแกนพอสสามารถเก็บกระสุนได้ตอนนี้รวมๆแล้ว44นัดครับผมถือว่าเยอะอยู่ได้ได้ของดีของดีตรงนี้ตรงนี้ขึ้นได้ไหมน่าจะไม่ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองสำรวจในตรงประตูอีสก่อนนะว่าอย่างไรถ้าไปได้ก็ไปเลยประตูเปิดปะเนี่ยทำไมดูแล้วไม่ขยับขยับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนะตัวใหญ่ไม่นานครับศัตรูยิ่งสู้ยากเดี๋ยวมันจะลำบากเราโอ้มาที3ตัวเลยไม่ธรรมดางั้นก็ยิงดอกไปไงคุ้มจริงเพื่อนเล็กน้อยครับตามด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วดีข้าวไป3ตัวดันมีของหลุดมาให้แค่2อันโคตรน้อยใจเลยว่ะอ๋อนี่ไงเดี๋ยว2ตัวเออหลายตอนไหนก็เหมือนกันเลยตอนนั้นก็ตายซะใช่ตรงนี้ไม่มีเป็นกระสุนปืนมันจะให้เราปีนไปทำไมวะไม่ได้ปีนขึ้นไปเป็นทางข้ามต้องมันก็โอเคต้องตามเสียพึ่งผมจะแวกนี้ก่อนดูว่ามันมีของหรืออะไรให้เราไหมของนู้นมีเออแวกตรงนี้มีหนอนอยู่เกียร์อ่านมีปืนแฮะว่าแล้วมันต้องมาเน่าขนาดนี้ก็ยอมตายไปซะเถอะมีอีกไหมได้ไงถ้ามีเครื่องหมายเซ็นเซอร์ขึ้นว่าศัตรูมันได้ยินหรืออะไรพวกนี้ก็พยายามกันได้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปบวกมันได้บวกแน่วะหันบ้าหันตรงไหนไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นก็ดีประหยัดกระสุนไปหนึ่งตัวไปต่อตรงนี้มีสร้างมีสร้างไม่ว่ามีของให้ไหมไม่มีครับผมสร้างล้วนถ้าเราไม่อะไรมากเราก็ตามลูกศรที่ลูกมันให้มาอะไรพวกนี้แล้วก็ไปได้เลยตรงนี้เปิดเลยเปล่าไม่
Mom never gave up. Not like you. แม่ไม่เคยยอมแพ้ไม่เหมือนพ่อหรอก She tried to tell you. But you were too stupid to listen. No. No. No, this isn't right.My race is seeking where you fail. You refused to listen. You lost them both, and then you became lost yourself. You know anything about me? Myra understood that goals can be achieved by submission, by joining.ย้อยหน่อยไหมมันเดินว่ะไม่นะอุ้ยอะไรไม่ทันครับง่ายกว่าเล็งหัวเยอะไม่เป็นไรก็เมื่อกี้ก็ประมาณบาทหนึ่งยังท้าทายเราอยู่นะว่าไมล่าทำสำเร็จในสิ่งที่เราล้มเหลวแต่ตอนนี้เราเสียไปทั้งคู่ทั้งลูกแล้วก็ภรรยาเดี๋ยวคงท้าทายเราต่อไปแต่ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าเราจะสู้ยังไงไกลวะไม่น่าทำไม่น่าแอสซาสสำเร็จท่าไปก่อนเดี๋ยวมาถลักไปแล้วก็ทีดาวได้มาเลยมาสองตัวไปเฮ้ยไม่เห็นเราวะนะอุ้ยต่อหน้าตายแล้วยังคงได้ยาเขียวต่อเนื่องครับผมแต่ว่ากระสุนหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างจะมีจำกัดต้องเคลียร์โอเคกระสุนแทนกัน2อันหน่อยว่ะตรงนั้นมีซอมบี้1ตัวขายเรียบอย่าให้เหลือฮะนี่อ่ะส่องไฟแห้งเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวอีกว่ะไปให้เละเลยไปถ้าฆ่าอะไรทำไมจะไม่ฆ่าจริงไหมเฉพาะในเกมนะชีวิตจริงอย่าไปคิดแบบนี้แหละไม่มีตัวไหนเกิดจะที่ไหนฮึ่มๆๆชิปเม้งขึ้นเลยทีเดียวพื้นที่ตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่จุดสุดท้ายของเราครับผมพื้นที่เป้าหมายตอนนี้ยังก่อนถ้ายังสำรวจได้สำรวจอีกนิดนึงไม่ต้องรีบเวลามีเยอะที่บอกเกมมันไม่ใช่
สเตลที่ขาขาดไปได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเก่งขนาดไหนตรงนี้ไม่มีของอะไรมืดฟ้ามืดโอ้โหน่าจะตายไหนใครเห็นอีกวะตรงนี้มีอ่ะไหนตรงไหนวะตรงไหนเห็นโอ้โหไกลๆงั้นยังโอ้สองตัวละลำบากเว้ยแบบนี้อุ้ยเบิ้ลเบิ้ลสมหมดทั้งนั้นแหละปุ่นมากด้วยความได้ประมาณไซริกฟื้นฟูได้สุดยอดเลยหลอดเดียวรู้เรื่องนั่นกระสุนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยงครับอย่าเข้ามาเข้ามาสุดแล้วเหลือเฟือมากมากพื้นที่สำรวจมีเยอะนะแต่คิดว่าถ้าสำรวจมากกว่านี้จะเสียเวลาเปล่าๆที่ขี้เกียจอยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงแล้วกันนะพอชัวร์จริงถ้ามันมีของสำคัญกว่านี้ก็ดีอย่างเช่นพวกกุญแจหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้หน่อยไอ้นี่เหมือนแลนไอ้เดินเดินแล้วแลนด์ต้องเจอสตูมากกว่าไม่ถึงกับเรียกว่าประทับใจนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่อ้าวนี่ทางที่เราเข้ามานี่วะผมคิดถึงทางหมดแล้วตอนนี้ถ้าหลงทางก็เปิดวิทยุครับผมแล้วก็ไปตามทางของวิทยุเราก็จะไปถึงที่หมายได้แต่ให้ออกนอกเส้นทางบ้างอะไรบ้างก็จะดีครับโอ้โหสตาร์บินาหมดสตาร์บินาหมดโอเคลุยภาพตรงกลางโลกสิ่งหนึ่งในการยั่วยุเราอยู่นี่ I do I need to find her Fine Then come to me Lily Is it really youLily.
No. Lily. There she is. Your precious daughter. Isn't this what you wanted? Dad. You let this happen to me. Why didn't you save me? No. Please. I couldn't. I wanted to. Your dreams come true. Together we can take Lily from Myra. Once I have the power of the core, you will be truly free. No. It will take more than bullets to stop me. Will you never learn? You shot me, Sebastian. Why? No, no. Come on, man. Get you out of here. You gotta give that son of a bitch some payback. Sebastian? What's wrong? Are you alright? You've been working too hard. It's making you delirious. Myra? ก็สรุปว่าเราหลงกลในบัลลังก์เทโอดอร์นะจนสุดท้ายพลาดท่าไปยิงทอเรสเข้าให้ดาวก็คงดาวว่าเสียชีวิตนั่นแหละแต่ณตอนนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็กำลังฝันถึงบ้านในอดีตของเราอยู่โอเคเข้าไหนได้มาสำรวจตรงไหนได้บ้างอะไรยังไงถ้าบอกอะไรก็ดีนะLily's realm, just the way it used to be, the way I wish it had stayed. ห้องลิลลี่เหมือนที่เคยเป็นเหมือนที่ฉันอยากให้คงสภาพไว้อย่างนี้มาตลอดประมาณนั้นโอเคไปกันต่อครับLily's drawings. God, I hope she still has some of that innocence after all this. ว่าดีฮะบอกว่าเธอจะยังคงความไร้เดียงสาอย่างนี้ต่อไปจูเลียสซิมโบเครื่องหมายลึกลับของประดับห้องเราไม่มีอะไรมาหมายถึงห้องที่สอนอนะ I buried myself in work so hard. If I could only get some of that time back.
spend it with them. ฉันทำงานหนักเกินไปฉันทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะขอมีเวลาใช้เวลาร่วมกันให้มากกว่านี้ปัญหาครอบครัวผมทั่วไปเป็นคนที่ทุ่มเทงานให้มากเกินไปทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปจนตกใจหมดLast communication. It was hidden with her files. It sounded so crazy at the time. But I should have believed her. My dearest Sebastian, if you've received this letter, then I fear the worst has come to pass. It means that my investigation got too close to the truth.It means that you may never see me again. I'm sorry I kept it from you, but it was to protect you from either the truth or my madness. My life, I just a copy of my files. ต้นเรื่องทั้งหมดแล้ว I only hope that you never receive. ถ้าเราได้รับ copy ของไฟล์งานของเธอก็หมายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ให้เราทำการจัดการสานต่อ find justice for Lily. งานให้เธอเริ่มไว้ด้วย and for me.นำพายุทำมาให้ลิลี่ด้วยแล้วก็ให้กับไมล่าด้วยให้กับภรรยาด้วยปิดI'm so sorry, Sebastian. You've endured so much.All this time, all alone. It's my fault. You tried to tell me, but I didn't believe you. Now I'm so messed up. I'm talking to an hallucination.I couldn't save Lily from the fire. I failed everyone. That's not true, Sebastian. There was no fire to save her from. You know this now. But I couldn't protect her. How could you? Mobius are a force of nature. What you're doing...It's like blaming yourself for an earthquake. It wasn't your fault. You have to stop torturing yourself. You're a good man, Sebastian. That's why I married you. And this time, you can save her.There are too many forces against you. You have to stay strong. Don't let the past defeat you. I forgive you. And Lily will too. But the most important thing is that you forgive yourself. Forgive yourself.Right. She's always been right. Theodore uses my own guilt against me.
guilt for what? It's their fault, not mine. They took everything from me. I didn't start any of this, but I'm gonna finish it. And God help anybody that stands in my way. Myra. What an incredible woman. She really could do it all. No wonder she was able to infiltrate Mobius. When she set her mind to something, she wouldn't stop. Oh. What? ก็เรื่องครอบครัวครับเราโทษตัวเองมาตลอดทางที่มันไม่ใช่ต้นเหตุของเราเลยสักนิดมันไม่ใช่ความผิดของเราเลย What happened? แม่ไม่ล่าเข้ามาบอกเราว่าตัวเธอแล้วก็ลูกให้อภัยเราแล้วแต่ที่สำคัญสุดคือเราควรจะให้อภัยตัวเองด้วยเหมือนกัน She brought you here ไปคุยกันเสร็จก็ตื่นขึ้นมาครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นทอเรสเรียบร้อย I'm sorry Sebastian I tried to save her butNo. I shot her. The bullet wound was superficial. She died from injuries sustained in a battle with those things. Damn it. She didn't have to die like that. Hoffman said she was a good soldier. He killed her. But not a bullet. 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 She just wanted to save Lily. Just a bullet. And now she's dead. Like, it made me feel guilty again. It's all my fault.โทษตัวเองเลย No, Sebastian. It's not your fault. Don't let him do this to you. You're right. That goddamn son of a bitch. This is what he wants.Trying to make me feel guilty. But he's the one who did this. Not me. He's the guilty one. Okay. It's time to clean house. Just gotta find the problem. That's not the problem. Destroy William's machine worked. Leaders out there in the open now. The problem is getting to you. I picked this up on the exterior surveillance system cameras. Have a look.Theodore's stronghold appeared in the middle of Union, but it's surrounded by what looks like a massive wall of fire. Shit. I won't be able to get through it. I think that there may be a way. I found a device in Liam's equipment room that should be able to help. Great. Let's see it. It's not quite ready. I still have to do a few tweaks. Okay. Go do what you have to do. I remember there being a hotel near there.I'll go check if it's safe, then send you the coordinates. You can meet me there with the device. Okay, I'll see you soon. Okay. จบ chapter 12ไปอย่างทุลักทุเลครับผมสู่ chapter 13 Stronghold ก็ป้อมปราการฮะตอนนี้ที่เราต้องทำก็คือทำการตรวจเช็คโรงแรมที่เมืองยูเนียนนะว่าปลอดภัยพอไหมหลังจากนั้นก็จะให้ Hoffman ไปเจอกับเราที่นู่นครับผมแต่แน่นอนว่าอุปสรรคของเราก็คือเป็นพื้นที่ในเมืองอีกแล้วอ่ะก็คือเป็นพื้นที่เปิดนะก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องทำการเขาเรียกไงมันเป็นฟรีโรมใช่ไหมมันเป็นเอโอเพนเวิลด์แล้วมันจะเข้าสู่พื้นที่โอเพนเวิลด์แล้วก็เดี๋ยวเราคงต้องใช้เวลาในการสำรวจเหมือนกันอีกสักพักใหญ่เลยครับผมI'm sorry Esmeralda I'll make sure you didn't die for nothingI'm gonna hunt him down like the dog that he is. That's all I for the boy. That's all I for you in the world of Obi. The play is back, right? Okay, and go down then.Two more thing. Theodore's been messing with my. That sounds end in here. He almost never said. I know. Yes. How did you pry? We said how many come on they put them there. Don't feel she wanted. She knew the code. Esmeralda, she's felt. That's why. She What? Don't hate her. And she did everything. Okay. งั้นก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะครับผม
จอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Gaming นะครับผมเดี๋ยวคงจะมีกิจกรรมแจกเกมอะไรพวกนี้นะส่งท้ายปียังไงก็ไปกดไลค์ที่แฟนเพจก่อนนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะประกาศทีในช่องอีกทีนึงติดตามด้วยนะครับอ่ะงั้นก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆครับบ๊ายบาย